ะแล้วก็เป็นไม้เลื้อยถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะคะกำลังมองหาไม้ทำซุ้มนะคะปลูกทำซุ้มประดับหน้าบ้านนะคะสวยๆและออกดอกให้ดอกทั้งปีเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนั้นก็ขอแนะนำเลยค่ะสำหรับการรดน้ำนะคะก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะหรือวันละครั้งก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับจิตอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะต้นไม้นะคะไม้ประดับที่ออกดอกทั้งปีนะคะที่ออกดอกทั้งปีแล้วก็มีความสวยงามมีหลายสีนะคะแล้วก็เป็นไม้เลื้อยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกำลังมองหาไม้ทำซุ้มนะคะปลูกทำซุ้มประดับหน้าบ้านนะคะสวยๆและออกดอกให้ดอกทั้งปีเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนั้นก็ขอแนะนำเลยค่ะมอญเบิกฟ้าหรืออรุณเบิกฟ้านั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะจิตก็มาชมนะคะว่าเขามีดอกสวยงามแบบไหนแบบมีหลายสีขนาดไหนวันนี้นะคะเราก็จะมี3สีมาให้แนะนำมาให้รู้จักนะคะสำหรับสีแรกนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะดอกเป็นสีแดงดอกเขาจะดกมากเลยนะคะแล้วดอกก็จะออกมาปลายแบบนี้นะคะปลายกิ่งแบบนี้นะคะใบก็จะเป็นใบสีเขียวนะคะแบบนี้นะคะสีเขียวเข้มนะคะเมื่อเขาให้ดอกนะคะดอกของเขาก็จะมีอยู่5แฉกนะคะอันนี้เป็นสีแดงสวยนะคะสำหรับใครไม่อยากจะทำซุ้มนะคะก็สามารถทำเป็นกระถางแขวนห้อยแบบนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวก็จะมีเกสรอยู่ข้างในนะคะไส้อยู่ข้างในเป็นสีเหลืองและก็ดอกเป็นสีขาวค่ะก็จะมีเสียงรบกวนนะคะจากรถหน่อยนะคะเพราะว่าตรงที่เราถ่ายนี้ก็จะเป็นถนนนะคะเป็นถนนติดกับถนนนะคะหน้าร้านขายต้นไม้ของเราก็จะติดกับถนนนะคะก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดอกออกสีชมพูอ่อนๆ นะคะสีชมพูอ่อนๆข้างในก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะเป็นดอก5แฉกสวยสีแดงก็สวยนะคะสีขาวก็สวยสีชมพูก็สวยนะคะเขาก็ถ้าเรายังไม่ได้ทำซุ้มให้เขาเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะนั้นนะคะก็ด้วยการปักชำนะคะแล้วก็มาห้อยแขวนประดับแบบนี้ถ้าไม่มีซุ้มให้เขานะคะสำหรับต้นนี้สีแดงเนี่ยดอกเนี่ยดกมากเลยค่ะนี่ดอกที่ยังไม่บานก็ยังมีเยอะนะคะเลี้ยงการปลูกนั้นนะคะเราก็ใช้มะพร้าวสับนะคะใช้มะพร้าวสับสำหรับปุ๋ยนั้นก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะเขาก็จะเติบโตและแข็งแรงดีนะคะแล้วก็ให้ดอกแล้วก็เลื้อยสวยงามค่ะสำหรับการรดน้ำนะคะก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะหรือวันละครั้งก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบก็หามาปลูกดูนะคะเลี้ยงง่ายดูแลง่ายและที่สำคัญทำซุ้มให้เขาสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ